พวกเรา2คนรวมกับทางบ้าน Twitch นะครับผมแล้วก็รวมกับสังกัด Ultimate Troop ด้วยแล้วก็สังกัดของพี่แปลนด้วยครับผมก็ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อจะอยากจะมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่มีไอเดียที่ดีมีแนวคิดที่ดีนะผมมาร่วมกันดีเบตกันเพื่อที่จะเอาทุนการศึกษาไปครับผมใช่ครับแล้วก็มีร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมเยาวชนด้วยใช่แล้วใช่ครับผมมีส่วนร่วมจริงๆผมเห็นมาเห็นน้องๆที่เข้ามาร่วมตั้งแต่แรกแล้วครับผมแต่ว่าก็ดูบ้างติดตามโปรเจกต์ต่างๆบ้างแล้วรอบของวันนี้เป็นรอบไฟนอลแล้วเหลือ6ทีมสุดท้ายพวกเรา2คนเนี่ยก็มีสิทธิ์มีเสียงเท่าคนอื่นๆที่อยู่ในฮอลแหละคนละ1เสียงเพื่อที่จะโหวตว่าอยากจะมอบทุนการศึกษาให้กับโปรเจกต์ไหนครับผมมีโอกาสได้ดูโปรเจกต์ที่น่าสนใจน่าสนใจความจริงมันจะมีการคอกรุ๊ปไลน์แล้วให้เราไปฟังเกินๆมาแล้วแล้วคือแบบทุกคนโหดกันมากแล้วพูดจาฉาฉานฟังรู้เรื่องอ่ะวันนี้ก็ลำบากใจครับผมว่าแบบแต่เราก็ต้องเลือกคนที่เราคิดว่าดีที่สุดจริงๆส่วนของมีเนี่ยมีก็แอบเห็นโปรเจกต์มาบ้างแล้วมีค่อนข้างหลากหลายแล้วก็แบบยุคใหม่มากๆอ่ะทั้งเรื่องหลายๆเรื่องเพศหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆในโรงเรียนที่น้องๆเขาเสนอมาเป็นโครงการที่ดีมากๆสำหรับเด็กในยุคปัจจุบันที่แบบมีไอเดียเด็กระดับนักเรียนมัธยมศึกษาเนี่ยแต่ว่ามีไอเดียดีค่ะเนี่ยผมก็ดีใจมากๆที่ได้เห็นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเปิดโอกาสเปิดพื้นที่กับน้องๆครับครับผมก็สำหรับจริงๆโครงการวันนี้มันเป็นโครงการแค่ระยะสั้นอ่ะนะคนที่น้องๆที่ได้รับโครงการได้รับเงินทุนไปได้รับทุนการศึกษาไปเนี่ยก็มันก็อาจจะจบเพียงเท่านั้นแต่ก็เราก็อยากจะฝากทุกๆคนว่าอยากจะเปิดพื้นที่อยากให้ทุกคนเนี่ยยอมเปิดใจเปิดพื้นที่กับน้องๆเด็กๆอยากให้เราฟังเด็กด้วยตอนนี้เพราะว่าตอนที่เราฟังเรารู้สึกว่าเขามีความคิดที่บางอย่างอ่ะเราคิดไม่ถึงด้วยนะใช่ก็อยากให้ลองแชร์กันมากกว่าเราเชื่อว่าทุกคนก็มีแนวคิดมีไอเดียของตัวเองครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจเปิดพื้นที่เด็กๆในยุคนี้เหมือนกันครับเดี๋ยววันนี้มาร่วมงานกันเป็นในการพูดแล้วใน Twitter ก็แบบว่ามีวิทย์พูดขึ้นแล้วใช่ไหมใช่เหรอผมยังไม่เห็นเลยนะแต่ว่าขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะไปเข้าไปถ่ายตามครับเขาพูดอะไรไม่ได้ยินมีแฮชแท็กคู่ไงอ๋อเราต้องเข้าไปดูเข้าไปตามครับผมใช่ครับผมเพราะว่าเมื่อกี้มัวแต่ไอ้บาสมาไงเมื่อกี้ก็พูดคุยกันแล้วก็ร้องเพลงเล่นกันอยู่ใช่เดี๋ยวเข้าไปติดตามแต่ก็ขอบคุณไปทุกคนที่สนับสนุนจริงๆจะได้เห็นงานที่ออกคู่กันแบบว่ารับงานคู่กันเพื่อนรับงานความจริงก็เราก็ไม่ได้ปิดนะครับผมถ้ามีงานเข้ามาก็รับได้ครับถ้าสมมติว่าทุกอย่างมันเหมาะสมแล้วก็เวลามันได้จริงๆแต่ตอนนี้ก็ยังมีงานอยู่เรื่อยๆนะคู่กันก็ล่าสุดก็เพิ่งไปไลฟ์กับโปรดักต์อื่นๆมาแล้วก็มีติดต่อกันมาอยู่เรื่อยๆครับดังนั้นก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนหรอกครับถ้าตอนนี้ยังไม่ได้มีนั่นแหละครับผมโอเครอดูดีกว่าครับมีไม่รู้ครับแต่ถ้าเกิดมีเข้ามาก็ครับผมก็เป็นอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะครับผมฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับเขารอผมนะคือเขาอยากจะให้เห็นเรากลับมาแสดงคู่กันอีกก็มีโอกาสอยู่แล้วแหละผมว่าเพราะว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไม่มีปัญหาเนื่องจากมีนเข้าช่องก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่ตอนแรกทุกคนกังวลว่าจะเป็นปัญหาหรือเปล่าจนถึงตอนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ร่วมงานกันต่อไปในโอกาสหน้าเรื่อยๆแหละคงไม่ได้ทิ้งห่างหายล้างลากันไปไหนครับผมก็มีกันก็ยังรู้กันแบบก็เจอกันเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกว่ารู้จักกันมาตั้งหลายปีครับผมครับผมรักเราคุยกันบ่อยไหมครับพอเจอกันเรียกว่าเมากันดีกว่าเรียกว่าเมากันแน่นๆเลยฮะเรียกว่าตั้งหม้อฝากผลงานในฝากทั้งคู่เลยตอนนี้เลยได้ของคุณก่อนเลยอ่ะเอาของคุณก่อนเนี่ยของผมก่อนก็ได้ครับครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวมีภาพยนตร์เรื่องพินาค3ครับผมกำลังน่าจะออนแอร์ภายในปีนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ถ่ายละครอยู่กับทางช่อง3ครับเดี๋ยวรอติดตามได้ครับผมครับผมของตอนผมมีซีรีส์จีน Summer Odyssey ครับผมแล้วก็ Seven Project ครับแล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวมีซีรีส์ของทาง TV Thunder มาครับผมรอติดตามต่อสมชายไปต่อสมชายโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ล่าสัก